อฝ่ายพระเจ้ากรุงต้าฉิงซึ่งเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงจีนนั้นมีทหารอีกคนหนึ่งชื่อกามณีมีฝีมือขี่ม้าแทงสวนสันทัดดีหาผู้เสมอมีได้จีนทางปวงก็สรรเสริญว่ากามณีมิใช่มนุษย์ดุจเทพยดาก็ว่าได้อยู่มาวันหนึ่งพระเจ้ากรุงจีเสด็จออกตรัสปรึกษาด้วยเสนาบดีมนตรีมุกทั้งปวงว่าทำเช่นไหนเราจะได้เห็นทหารขี่ม้าสู้กันกับกามณีตัวต่อตัวดูเล่นให้เป็นขวัญตาสักครั้งหนึ่งกษัตริย์คุงได้ยังมีแกล้วทหารที่สามารถจะสู้กามณีได้แต่พอชมเล่นเป็นที่เจริญตาได้บ้างเสนาบดีทั้งปวงจึงกราบทูลว่ากษัตริย์ที่จะมีทักแก้วทหารขี่ม้าสันทัดนั้นมีอยู่แต่กรุงรัตนบุระอังวะกับกรุงหงสาวดีกษัตริย์ทั้งสองพระองค์นี้ย่อมทำสงครามแก่กันอยู่มิได้ขาดพระเจ้ากรุงจีนได้ทรงฟังก็มีพระทัยยินดีนักจึงสั่งให้จัดพลพยุหาเสนาทั้งปวงเป็นอันมากนะจะนับปริมาตรมิได้คันได้สุบลึกแล้วพระองค์ก็เสด็จทรงม้าพระที่นั่งยกทัพบกมายังกรุงรัตนบุรีอังวะพระเจ้าจีนที่ยกมาครั้งนั้นอุบมาดังฝนตกหาใหญ่ตกลงน้ำนองท่วมป่าไหลเชี่ยวมาเมื่อวสันติฤดูนั้นหาสิ่งใดจะต้านทานมิได้ครั้นเสร็จดำเนินกองทัพมาถึงกรุงรัตนบุระอังวะทอดพระเนตรเห็นกำแพงเมืองถนัดก็ให้ตั้งทัพมั่นคงฝ่ายพระเจ้าจีนบัลลังก์นางคังได้แจ้งว่าทัพจีนยกมามากเหลือกำลังก็มีให้ออกรบสู้ต้านทานให้แต่รักษาพระนครมันไว้เป็นสาภาพฝ่ายพระเจ้ากรุงจีนจึงให้พระราชกำหนดประกาศแก่ทหารทั้งปวงว่าถ้าผู้ใดไม่มีอาวุธสู้รบอย่าได้ทำอันตรายเป็นอันขาดถ้าผู้ใดมีฟังจะให้ตัดศีรษะเสียบเสียครั้งข้าเจ้ากรุงจีนให้ตั้งค่ายมั่นลงแล้วก็ให้แต่งพระราชสานัดฉบับหนึ่งและให้จัดแพรลายมังกรร้อยม้วนแพรลายลายทองร้อยม้วนกับเครื่องยศประดับยศอย่างกษัตริย์สำหรับหนึ่งให้ขุนนางในตำแหน่งฝ่ายพลเรือนชื่อโจเปียวพูดภาษาพม่าได้กับพายพอสมควรเชิญพระราชสารัตกับเครื่องราชบรรณาการเข้ามาถวายพระเจ้าฝรั่งมังคองโจเปียก็ถวายบังคมถือพระราชสานุกรมเครื่องราชบรรณาการมากับด้วยไปจึงเรียนทหารผู้รักษาหน้าที่ให้เปิดประตูเมืองรับนายทัพนายกองได้แจกดังนั้นก็เข้ากับองค์ผมทูลพระเจ้าฟังมังคองจงโปรด
ให้รับผู้ถือพระราชสารเข้ามาโจเปียวก็เข้ามากราบถวายบังคมหน้าพระที่นั่งถวายพระราชสารนัดกับเครื่องราชบรรณาการพระเจ้าฝรั่งมังคองมังคองจึงรับสั่งให้ล่ามเจ้าพนักงานเข้ามาแปลพระราชสารนัดพระราชสารลามแปลแล้วจึงตัดสั่งให้อารัสนาอ่านในพระราชสารนั้นว่า